ไอ้คงกลับมาครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆอย่างพะโล้แต่วันนี้เราจะทำเป็นพะโล้แห้งทำให้ตัวรสชาติเนี่ยเข้มข้นขึ้นแล้วก็สามารถกินกับข้าวได้แบบสุดยอดแล้วก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันดูไปเลยแล้ววัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะมีหมู3ชั้นหมู3ชั้นตัวนี้ก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นเป็นเต๋าใหญ่หน่อยแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดไข่ไก่ต้มอันนี้ก็เอาไปต้มจนมันสุกแล้วก็เอามาปอกเปลือกออกอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็ไปตำรวมกันจนละเอียดถัดมาก็จะเป็นผงพะโล้อันนี้ก็จะใช้ผงพะโล้แบบผงพะโล้เพียวๆกับผงพะโล้สำเร็จนะโป๊ยกั๊กอบเชยตัวนี้ก็ไปล้างน้ำนิดหน่อยเพื่อเอาฝุ่นออกถัดมาเป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำผักชีสับสำหรับโรยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก็อันนี้เดี๋ยวเริ่มทำพะโล้แห้งกันนะก็อันนี้เราตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปพอผัดจนหมูเริ่มขึ้นสีเราก็ตักขึ้นผักไว้ก่อนจากนั้นให้เราเปิดไฟอ่อนแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนี่ใช้ไฟกลางๆพอผัดจนรากผักชีกระเทียมพริกไทยหอมแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปจากนั้นตามด้วยป่วยกั๊กกับอบเชยแล้วก็ใส่หมู3ชั้นที่เราผัดลงไปตามด้วยผงพะโล้ตัวผงพะโล้เนี่ยให้พอใส่ไปแล้วให้ระวังมันจะไหม้นะแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวสูตรนี้เรายังไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตุ๋นจนหมูมันเปื่อยก่อนแล้วก็เปิดไฟแรงจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปก็เราจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดไฟแรงมาแล้วก็ใส่ไข่ลงไปสูตรนี้เนี่ยจะเป็นแบบน้ำแค่ขุกขิกแล้วก็ตัวไข่จะแข็งๆหน่อยคือเอาไข่ลงไปตุ๋นกับหมูเลยจากนั้นให้เราเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนก็อันนี้หลังจากเราเคี่ยวได้สักพักจนหมูมันเริ่มนุ่มแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บก็หลังจากเคี่ยวตัวพะโล้จนน้ำเริ่มแห้งแล้วก็หมูเปื่อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวแป้งข้าวโพดผสมน้ำมาก็เดี๋ยวเราใส่ลงไป